คลิกคลีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มาในวันนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับรายการโบนิวส์ครับวันนี้ข่าวใหม่สดๆร้อนๆจากวันที่5นะครับก็อัปเดตให้อีกแล้ววันนี้ก็มาส่องการ์ดใหม่ครับไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมาครับกับใบที่1 Vanquish So Rasen นี่ก็เป็นมอนธาตุไฟครับโอ้ my god โอ้โหดีไซน์นี่แบบใช้ได้ครับใช้ได้มาดูเอฟเฟกต์ใบแรกครับว่ามีอะไรบ้างเอฟเฟกต์ที่1นี่ก็มีเอฟเฟกต์เสิร์ชครับเสิร์ช Vanquish So Monster จากเด็กขึ้นมือถ้าหากว่าเรา normal หรือสเปรย์การ์ดนี้ออกมาเอฟเฟกต์ที่2นี่ก็คือสามารถโชว์การ์ดในมือถ้าหากว่าโชว์ธาตุไฟการ์ดนี้ก็จะไม่ตายจากเอฟเฟกต์ในเดือนนี้ถ้าโชว์การ์ดธาตุไฟแล้วก็ธาตุมืดในมือทำลายการ์ดทั้งหมดในสนามที่อยู่ในคอลัมน์ของการ์ดนี้ที่เป็นมอนสเตอร์นะครับทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในคอลัมน์นี้โอ้เอฟเฟกต์ก็ใช้ได้ครับใช้ได้หน้าตานี่แบบฟิลเหมือนไซเบอร์พังเลยเนาะเหมือนเดวิดเลยมาครับใบต่อไปนี่ก็เทนเทอร่าครับมีอยู่2เอฟเฟกต์เหมือนกันเมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนสามารถสเปรย์การ์ดนี้ออกมาได้แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นี่ก็คือควิกเอฟเฟกต์เราสามารถโชว์การ์ดในมือถ้าเป็นธาตุดินการ์ดนี้จะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลแล้วก็ถ้ามีธาตุดินกับไฟทำลายการ์ดเวทกับดักทั้งหมดที่อยู่ในคอลัมน์นี้เฮฟวี่เบอร์เกอร์นี่มีอยู่2เอฟเฟกต์เหมือนกันในช่วงของเมนเฟสควิกเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เผ่าแมชชีนในสนามเราเอาการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือแล้วก็สเปรย์การ์ดนี้ออกมาจากก็จะเป็นการสลับนะครับสลับมอน1ตัวที่ไม่ใช่เผ่าแมชชีนแล้วก็จะสเปรย์การ์ดนี้ออกมาได้พลังก็2500ครับพอไปวัดไปวาได้เอฟเฟกต์ที่2นี่ก็คือโชว์เหมือนกันครับถ้าเป็นธาตุมืดก็จะได้จั่วการ์ด1ใบก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยิงไล่พอยต์ 1,500 ถ้าหากว่าโชว์มอนธาตุดินกับไฟต่อไปก็จะเป็นแมดเลิฟครับแมดเลิฟนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยเสิร์ชเวทกับดักจากเด็กขึ้นมือถ้าการนี้ normal หรือสเปรย์ออกมาแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2โชว์ธาตุมืดในมือเลือกมอน1ใบพลังลด500ถ้าหากเราโชว์มอนธาตุมืดกับธาตุดินเราก็จะสามารถเอาการ์ด1ใบที่มีพลังป้องกันต่ำสุดขึ้นมือได้แล้วก็ต่อไปครับพลูตอน SGเอฟเฟกต์ที่1 นี่ก็คือจะช่วยสเปรย์ตัวเองออกมาได้ในเทิร์นอินฟังนะจ๊ะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นี่ก็คือเอฟเฟกต์โชว์นะครับโชว์ธาตุไฟในมือเพื่อที่จะเพิ่มพลังป้องกัน 3,000 จนจบเทิร์นถ้าเป็นธาตุมืดกับธาตุดินนี่ก็จะเพิ่มพลังโจมตี 3,000 แล้วก็ไกเซอร์เวเรียสครับนี่น่าจะเป็นเกสมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าช่วงที่สปอยออกมาใหม่ๆนี่คือเหมือนการนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพลัง 3,000 ครับป้องกัน 1,500 เอฟเฟกต์มีอยู่2 อย่างด้วยกันเหมือนเดิมควิกเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกมอน1ตัวที่ไม่ใช่พอมังกรที่อยู่ในสนามเอาการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือเพื่อที่จะสเปรย์การ์ดนี้จากมือโอ้ my god ควิกเอฟเฟกต์ด้วยนะครับดูดีครับดูดีไอ้เหี้ยน่าสนใจว่ะเด็กนี้ก็เอาไว้หลบเชนหลบอะไรเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ครับควิกเอฟเฟกต์ก็จะมีเอฟเฟกต์ไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลยถ้าเราโชว์ธาตุดินแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือโชว์ดินกับไฟแล้วก็มืดทำลายการ์ด1ใบในสนามไม่ทาร์เก็ตนะครับเอฟเฟกต์นี้ต่อไปก็จะเป็นลิงมอนสเตอร์ในทีมนะครับอันนี้เป็นลิงหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นี่ก็คือควิกเอฟเฟกต์เราสามารถใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกคือสเปย์มอนแวนกิตโซจากในมืออย่างที่2คือเอาแวนกิตโซจากสุสานขึ้นมือโอ้โหสวยครับสวยต่อไปก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ความเร็วสูงนะครับเอฟเฟกต์ก็คือเลือกแวนกิตโซมอนสเตอร์ที่เราควบคุมเปลี่ยนโพซิชันแล้วก็เปลี่ยนการ์ดมอนสเตอร์ที่ฝ่ายควบคุมเป็นป้องกันความแวนกิตโซคอนติเนียอันนี้เป็นการ์ดเวทความเร็วสูงนะครับจ่ายพอยต์500แล้วก็เลือกทาร์เก็ตแวนกิตโซจากสุสานเอาการ์ดไปนั่นขึ้นมือหรือสเปรย์ออกมาในสภาพป้องกันต่อไปครับแวนกิตโซทรินิตี้เบิร์สเลือกมอนสเตอร์แวนกิตโซที่เราควบคุม1ตัวอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์แวนกิตโซสูงสุด2ตัวจากมือที่มีชื่อต่างกันที่มีธาตุแล้วก็เผ่าต่างกันกับการ์ดที่เราเลือกไปข้างต้นแต่เอฟเฟกต์จะถูกทำให้ได้ผลแล้วก็กลับขึ้นมือในช่วงเอ็นเฟสแล้วก็เราสามารถเอามอนสเตอร์อีกฝ่ายทั้งหมดที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันกับมอนสเตอร์ที่ถูกสเปรย์ออกมาด้วยเอฟเฟกต์นี้กลับขึ้นมือได้งงไหมครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับแวนกิตโซคลามิตี้ไคเซอร์
เอฟเฟกต์ก็คือเราสามารถเนเกตการ์ดเอฟเฟกต์เวทกับดักหรือเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่เลือกการ์ดในสนามเราได้ถ้าเราควบคุมแวนกิทโซมอนสเตอร์หลังจากที่เราเนเกตทำลายด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ใบนี้นะครับเราก็จะสามารถยิงไล่พ่ออีกฝ่ายได้เท่ากับจำนวนพลังโจมตีของแวนกิทโซมอนสเตอร์ที่เราควบคุมใช้ได้ครับใช้ได้ก็หมดแล้วครับสำหรับอัปเดตวันที่5นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ